ครับก็มาดู data logger นะครับอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนคลิปที่แล้วนะครับไม่มีการนำข้อมูลของสัญญาณมาเปรียบเทียบกันนะครับในจุดที่กราฟตกลงมานะครับตัวนี้ผมจะลองเพิ่มนะครับเพิ่มค่าสัญญาณของการเล่นไฟฟ้าเข้าไปนะครับว่าจุดที่กราฟร่วงลงมาเกิดจากรางเปิดจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจากรางเปิดหรือว่าเกิดจากการถอนโปรแกรมนะครับถอนคันเร่งนะครับมันก็จะโชว์ออกมาในรูปแบบไหนลองดูนะครับสีเหลืองนะครับคือการเร่งไฟฟ้านะครับลักษณะที่ผมทดลองก็คือกดคันเร่งไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่แรงดันมันขึ้นไปสูงถึง 4.8 โวลต์นะครับแล้วก็ร่วงลงมาสังเกตว่าคันเร่งจะยังกดอยู่นะครับแต่ว่ารถมันไม่เดินนะครับรถมันวูบลงผมเลยต้องถอนคันเร่งแล้วก็เร่งใหม่อีกทีนึงนะครับจุดที่2ก็แรงดันก็เริ่มไต่ขึ้นนะครับ2 3 3.4 ไปถึง 4.7 นะครับ 4.7 ลอยตัวอยู่เสร็จแล้วก็ร่วงมาอีกนะครับในขณะที่คันเร่งยังกดอยู่นะครับสีเหลืองนี่คือคันเร่งไม่ได้ถอนทันทีนะครับแต่เกิดจากแรงดันรางร่วงลงก่อนก็คือรางเปิดนะครับผมก็เลยต้องถอนคันเร่งลงมาลักษณะนี้นะครับช่วยให้วิเคราะห์ได้นะครับว่ากรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดจากสัญญาณตัวอื่นนะครับแต่เกิดจากสัญญาณเกิดจากรางนะครับที่เปิดออกมานะครับผมจะลองเพิ่มช่องสัญญาณที่จับมานะครับอีก 2-3 ตัวนะครับก็คือ Map Turbo Air 4แล้วก็ IAT1 นะครับที่จูนนะครับโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่า Air 4นะครับ Air 4ก็ยังลอยอยู่ตามคันเร่งนะครับ Map Turbo ก็ลอยอยู่คันเร่งก็ลอยอยู่ IAT1 ก็ลอยอยู่จะมีแค่สัญญาณด้านล่างนะครับที่ร่วงลงมาแสดงว่าตัวอื่นไม่มีปัญหาจากการที่ข้อตามกราฟนะครับจุดที่มีปัญหาคือรางเปิดเพราะฉะนั้นวิธีการที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ที่รถบูบนะครับก็คือไปทำท้ายรางใหม่หรือจูนนะครับไม่ให้แรงดันถึง 4.8 โวลต์แบบนี้นะครับก็อาจจะจูนแค่ 3.9 โวลต์ 4 โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับก็มันจะป้องกันไม่ให้รางเปิดหรือว่าไม่ต้องการให้ท้ายรางหนักปั๊มเกินไปนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะลองจูนที่ประมาณสัก4โวลต์ดูครับว่าจะรางจะเปิดหรือเปล่าสำหรับท้ายราง5มิลนะครับก็จะถนอมปั๊มด้วยแล้วก็ไม่เค้นเครื่องเกินจนเกินไปนะครับก็นี่คือตัวอย่างนะครับอรรถประโยชน์ของ Data Logger นะครับลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับ